สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธซึ่งวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่พี่น้องประชาชนติดตามมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของปมปราสาทพระวิหารปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียดินแดนซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้อาจารย์ดร.สุวรรณชัยได้มาเรียบเรียงเรื่องราวซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะนำเรื่องเหล่านี้สรุปย่อแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราเสียหรือไม่เสียอย่างไรและปมประเด็นปัญหาณปัจจุบันอยู่ที่จุดไหนโดยเฉพาะเรื่องการถอนทหารหรือไม่ถอนทหารแล้วโดยเฉพาะพี่น้องวันนี้ก็ได้สอบถามมาเกี่ยวกรณีที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองของศาลโลกเป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนทหารนั้นยังคงกำลังอยู่ในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรถ้ารัฐบาลจะสั่งให้ทหารปฏิบัติก็ต้องให้แนวทางที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางเหล่านั้นก็ต้องผ่านทั้งรัฐบาลและรัฐสภาแต่ถ้าเกิดมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งรัฐบาลแต่ไปขัดแย้งหรือมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับกฎหมายทหารก็จะวีโต้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ส่วนนึงก็เป็นห่วงกังวลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอธิปไตยของประเทศที่ต้องช่วยกันรักษาวันนี้ก็จึงได้เชิญท่านอาจารย์หม่อมหลวงหม่อมพิภาจรูญโรจน์มาพูดคุยให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ความจริงเหล่านี้กระจ่างขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้คงต้องรบกวนท่านอาจารย์อีกรอบหนึ่งว่าการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศว่าจะปฏิบัติตามศาลโลกแล้วก็ได้ส่งคำชี้แจงในการตีความว่าการที่เขมรได้ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา2505รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าตรงนี้ได้ดำเนินการส่งคำชี้แจงไปให้ศาลโลกแล้วตามแนวทางรัฐบาลเดิมในขณะเดียวกันก็พยายามจะเร่งรัดให้ทหารถอนออกมาจากพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ 4.6 นะครับกลายเป็นพื้นที่ 17.3 ตารางกิโลเมตรซึ่งท่านดร.สุวรรณชัยก็บอกว่ามันผิดวิสัยผิดปกติซึ่งไม่ใช่ที่พิพาทอะไรตรงนี้เห็นว่าจุดยืนรัฐบาลกับจุดยืนของทหารอันไหนเป็นจุดยืนที่อยู่ในความมั่นคงของประเทศครับคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะคงจะตอนนี้คงจะว้าเวนะคะครับแล้วถ้าออกอาการแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็ต้องกลับไปที่คำถามค่ะว่าไอ้คำร้องของกัมพูชานั้นน่ะสำคัญนะคะคำร้องของกัมพูชาที่ส่งไปให้ศาลโลกเนี่ยสำคัญมากเพราะมันเป็นการชี้ประเด็นใช่ไหมครับชี้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในรายละเอียดเลยครับเขาต้องการให้ทบทวนแล้วก็ชี้ออกมาว่าแผนที่1ต่อ2แสนนั้นนะคะบังคับใช้กับทั้ง2ประเทศได้หรือไม่นะคะซึ่งถ้าบังคับใช้ได้เนี่ยนะมันยืนยันเลยค่ะว่าเป็นแผนที่ที่2ประเทศนะคะตั้งกรรมการผสมทำด้วยกันนะคะมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ข้อเท็จจริงแบบนี้เราพูดกันทั้งบ้านเมืองแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วพูดมาเป็นปีแล้วด้วยครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเดินทางนี้นะคะเอาสิเดินไปเขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่ามันไม่ใช่ครับเท่ากับคุณอันนี้คุณทำผิดเลยนะคะผิดมาตราหนึ่งเลยแบ่งแยกราชอาณาจักรนะคะเพราะฉะนั้นตรงประเด็นนี้ค่ะถึงบอกว่ารัฐบาลอาจจะหนาวละนะอาจจะว้าเหวนะคุณจะอ้างกฎบัตรสหประชาชาตินะคะอันไหนมาก็แล้วแต่จะอ้าง UNSC นะคะคณะมนตรีความมั่นคงแม้จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศก็ตามค่ะนะคะเพราะถ้ามติของ UNSC ออกมาเนี่ย บอกว่าทุกประเทศต้องทำตาม UNSC คือคณะมนตรีความมั่นคงครับนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยคิดว่าฝ่ายบริหารเนี่ยคงเอามาใช้หลอกประชาชนแล้วก็หลอกทหารครับนะคะมามากแล้วค่ะมาเป็นเวลานานตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจนมาถึงรัฐบาลนี้ ครับนะคะ
ถึงตรงนี้ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วถึงได้พยายามจะทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่ประชาชนทำเนี่ยนะฮะทำไมไม่ว่าจะเป็นทหารหรือจริงๆแล้วรัฐบาลด้วยซ้ำถ้ารัฐบาลดีๆเนี่ยนะคะทำไมไม่ต่อยอดจากสิ่งที่ภาคประชาชนทำนะฮะเพราะว่ากรณี UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะที่ทางกัมพูชาไปเรียกร้องเพื่อจะให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนนะคะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตั้งแต่10สิงหา52นะคะก็ยื่นไปทาง UNSC คือเข้าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครับค่ะเข้าทางเลยแต่ประชาชนค่ะประชาชนทำหนังสือถึง UNSC เหมือนกันคัดค้านเรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วก็บอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะกรรมการมรดกโลกและเรื่องจิปาถะที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการผ่านการรู้เห็นของประชาชนเลยนะคะถ้ากติกาเรื่องสิทธิพลเมืองนะคะหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่ทางสหประชาชาตินะคะจะลงในเรื่องนี้อยู่คือให้น้ำหนักหมายถึงอาจารย์กำลังพูดว่าถ้าเป็นรัฐบาลทำเรื่องถึง UNSC คณะมนตรีความมั่นคงกับประชาชนทำถึงคณะมนตรีความมั่นคงเหมือนกันคณะมนตรีความมั่นคงจะให้น้ำหนักทั้งประชาชนและก็ผู้ใช้อำนาจรัฐควรจะต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีกฎบัตรหรือมีกติกาในสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยที่บอกอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่เราอยากจะให้นึกไปถึงตอนเสรีไทยตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะรัฐบาลจะเล่นยังไงเล่นไปภาคประชาชนนะคะในเมื่อรัฐบาลไม่ฟังเรานะคะเราก็เล่นเหมือนกันนะเราเล่นไปอย่างที่รัฐบาลเล่นนะคะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอยากน้อยที่สุดนะตรงนี้เนี่ยนะว่าความคิดเห็นหรือความคิดอ่านของภาคประชาชนเนี่ยนะที่จะไม่ทำให้ประเทศเสียหายนะคงจะมีราคาแสดงว่าอาจารย์กำลังพูดถึงว่ารัฐบาลที่ดำเนินการไปขนาดนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียอธิปไตยและดินแดนคือโดยไม่ลังเลสงสัยเลยไม่สงสัยเลยค่ะคแน่นอนที่สุดถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะรัฐบาลกำลังเดินตามล็อกของต่างประเทศที่เขาพยายามจะเอาดินแดนไทยคือคือเดินตามล็อกแล้วไม่ได้เดินธรรมดาสมรู้ร่วมคิดร่วมกระบวนการต้องพูดอย่างนี้ไปร่วมออกแบบด้วยร่วมกระบวนการค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฮิลลารีเข้ามานะคะมาพูดเรื่องเชฟรอนนะคะพาเชฟรอนมาด้วยเลยแล้วนายกรัฐมนตรีไทยก็ไปรับเงินบริจาคจากเชฟรอนด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเกลียดใช่ไหมครับนะคะหรือครั้งที่แล้วที่มาพูดเรื่องการเข้ารัฐสภาตามมาตรา179เป็นการหารือครับเป็นการหารือนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วจะเห็นว่ารัฐสภาแนะนำว่า190เถอะคิดอีกแง่หนึ่งไม่ได้คิดคือสองคนส่วนใหญ่นะคะอาจจะคิดบอกว่า179ไม่ถูกต้อง190นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราติดตามเรื่องนี้มาแล้วเห็นว่ามันที่โคนมันนะมันเน่าแล้วนะคะแล้วคุณจะมาทำอะไรเหมือนเป็นลำต้นเนี่ยนะคะนะโคนมันเน่าแล้วแต่คุณจะมาพอกมาอะไรตรงกลางเนี่ยแล้วแตกขึ้นไปใหม่นะคะแล้วจะบอกสิ่งนั้นถูกต้องนั่นไม่ใช่นะคะการเข้ามาตรา179นะคะแล้วในที่สุดทั้งสองสภาบอกว่าเอา190เถอะมันเป็นนัยยะเป็นการท้วงติงต่อฝ่ายบริหารว่าการมหารือตาม179เป็นการหารือโดยไม่ลงมติเนี่ยเป็นการฟังคำแนะนำแต่สภาให้ข้อแนะนำกับรัฐบาลว่าให้รัฐบาลเดินตามกรอบมาตรา190ค่ะอันนั้นเป็นสาระครับนะคะแต่ในยะเราดูลึกไปอีกนิดนึงมันให้เห็นนะคะว่าโอ้ผิดมาตั้งเยอะนะฮะรัฐสภาไม่พูดเลยครับนะแต่จะพูดบอกอันที่ต้องเข้า190 190มันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถคือเราเนี่ยรัฐบาลกลุ่มรัฐสภาได้ใช่ถ้าสภาแนะนำมา190แล้วเสียงในรัฐสภาก็เป็นเสียงรัฐบาลกลายเป็น190ที่เขาเสนอมาเนี่ยก็กลายเป็นเข้าทางเขาเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะการที่เริ่มต้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรหยิบยกเข้าไปพูดคุยด้วยซ้ำค่ะครับคือถ้าถือว่า MOU 43มันโมฆะครับนะคะมันก็ไม่ต้องนะคะ
คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบางครทับีแต่ว่าคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตามแล้วเข้าใจเพราะว่าครัตบามน่เราื่อจงะนี้กันมานานนะคคะรับใช่ครับนะทีนี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้เลือกถามบอกว่าจุดยืนของใครครับนะระทหวี่่างรัฐบาลกับกองทัพครับค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะคะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องบอกว่ากองทัพเราอยากจะให้กำลังใจกองทัพนะคะเพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปนะคะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเหมือนลูกตุ้มที่จะแกว่งกลับมาที่ทหารอีกครั้งหนึ่งครับจากเดิมนะคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ JBC ครับ JBC ประธานก็คือกระทรวงการต่างประเทศนะคะตเปอ็นนั้นเจ้าภาพใหญ่เลยค่ะครับมันก็เหมือนกับว่าต่อไปนี้การเมืองระหว่างประเทศในสมัยใหม่เนี่ยนะคะเราเปลี่ยนการเมืองนำการทหารค่ะเป็นนะครับเป็นเอากระทรวงต่างประเทศมานำนะคะเพื่อจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีอะไรต่ออะไรนะคะความมั่นคงมาทีหลังนะคะแต่ว่าในประเทศเอง JBC 3ฉบับที่เข้ารัฐสภานะคะแล้วปรากฏว่าไม่โผล่มาไปแป๊กอยู่ตรงนั้นก็ยังค้างอยู่ในสภาตอนนี้เนื่องจากพี่น้องประชาชนคัดค้านอย่างเอาจริงเอาจังและถึงที่สุดครับข้อมูลเปิดเผยหมดแล้วว่ารจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นบันทึกอะไรก็ไม่รู้เข้าไปแต่จริงๆในนั้นนะมันมีความหมายของสนธิสัญญาโดยเฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งขีดเข้ามาในดินแดนไทยและเป็นผลให้คุณวีระและคุณราตรีถูกจับอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยที่รัฐบาลไทยไม่ได้ต่อสู้ให้บุคคลเหล่านี้เลยครับนะคะก็อันนั้นเป็นเรื่องของJBC ที่ยังค้างอยู่นะคะพอค้างอยู่เนี่ยปรากฏมันเดินไม่ได้นะทั้งเขมรเองบ่นมาตลอดเวลานะคะในคำร้องยังบอกเลยว่ามันแป๊กอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีทางนะคะที่จะเดินไปได้ก็ปรากฏอย่างนี้ค่ะพอ JBC แป๊กนะคะในวันที่22ธันวาขณะที่เราก็ไปคิดแต่เรื่อง JBC กันนะคะปรากฏว่ามันมีอีกตัวคือ GBC ครับก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งคณะนี้จะเป็นคณะนายทหารใช่ไหมครับคณะที่เป็นคณะนายทหารนะคะประธานนี่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองประธานคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับนะคะเท่ากับประธานเนี่ยเป็นตำแหน่งการเมืองครับนะคะแต่ว่าลำดับ2มาจนถึง18เนี่ยนะคะเป็นข้าราชการประจำครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อได้มองเห็นภาพว่าในภาพใหญ่เป็น JBC แต่ลองมาในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเป็นคณะนายทหารที่เรียกว่า G Good เนี่ยนะครับ GBC ครับนะคะครับนะอันนี้อยากให้เห็นค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเห็นนะคะว่าตำแหน่งการเมืองมีคนเดียวเป็นประธานนอกนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการประจำหมดเป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกประมาณ17ตำแหน่งทั้งหมดมี18ตำแหน่งครับอันนี้ต้องพูดเพื่อให้โยงกับสิ่งที่ท่านผบ.ส.ส.นะคะคท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะให้ท่านไปเจรจาก็ต้องผ่านสภาผ่านกฎหมายเป็นคำสั่งรัฐบาลแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางการเมืองหลังจากที่JBC แป๊กนะคะก็ปรากฏเมื่อวันที่22ธันวาคมนะปีที่แล้วนะคะก็รายงานของ GBC โดยทหารผ่านไปโดยที่ในเนื้อหาสาระ GBC เนี่ยครั้งที่แล้วเราบอกว่ามันเป็นเรื่องชายแดนนะคะแต่ JBC เป็นเรื่องเขตแดนแต่ปรากฏว่าพอมาผ่านเมื่อวันที่22ธันวาปีที่แล้วนะคะคือเสนอไป2แบบมี JBC กับ GBC มีเรื่องเขตแดนด้วยใน GBC ในเขียนว่าเขียนเลยว่าด้านเขตแดนเลยนะคะแล้วในเนี้ยนะลองอยากให้อยากให้กล้องได้ส่องมาที่หัวข้อนะครับที่หัวข้อว่าคือมีเรื่องเหล่านี้อยู่จริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนซึ่งด้านเขตแดนจะมีการตกลงอะไรก็ตามแม้จะผ่านสภา
แต่ก็ต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดว่าเป็นไปตามมาตรา190หรือไม่ค่ะครับและกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องลองดูที่หัวข้อนะครับจะเขียนว่าด้านเขตแดนซึ่งโดยปกติทาง GBC เนี่ยจะไม่มีอำนาจในการที่จะมาคุยในเรื่องเขตแดนเหล่านี้ครับแต่ปรากฏว่าเอาครับตรงนี้นะครับเอาสาระของ JBC นะคะมาฝากเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นว่าต้องเดินตามกรอบการเจรจาคือ MOU 43นะคะหรือการใช้แผนที่ก็ตามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเท่ากับว่าทางฝ่ายการเมืองโยนเลยค่ะโยนลูกไฟเนี่ยมาให้ฝ่ายประจำเลยค่ะนะคะเพียงเราปฏิปต่อเรื่องได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้นะในขณะที่จะมีการประชุม GBC อยู่นะคะเรื่องมันก็จะต้องออกมาว่าอ้าวเรื่องของการถอนทหารจะทำยังไงเรื่องของคำสั่งศาลนะคะมาตรการเนี่ยจะทำยังไงนะทั้งที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยรู้ดีว่าคำร้องของกัมพูชาคือนะจะต้องพูดถึงแผนที่1ต่อ2แสนว่าจะบังคับใช้สำหรับ2ประเทศนี้ได้หรือไม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไปประชุม GBC อย่างไรก็ตามก็จะมีสาระอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะในการตกลงอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นทางทหารนะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลนะต่างๆมากมายนะคะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ทางทหารเองก็เอาไปประมวลแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือจากให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะให้สัมภาษณ์ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ากรณีแม้พื้นที่ 4.6 ทหารเองเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายความมั่นคงที่ต้องปฏิบัติซึ่งถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคงแล้วกระโดดไปปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ของทหารเลยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่เราได้ฟังวันนี้นะครับก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดพูดว่าถ้าเป็นคำสั่งรัฐบาลรัฐสภาแต่ไม่สอดคล้องกับเรื่องของกฎหมายความมั่นคงฝ่ายทหารก็จะโต้แย้งซึ่งเราฟังตรงนี้แล้วจะเห็นว่า JBC ขนาดนี้ถ้าผมสรุปไม่ผิดเนี่ยคราวที่รัฐบาลประชาธิปัตย์จะถือว่าต้องหมดอำนาจไปเนี่ยเนื่องจากการต่อสู้ในเรื่อง JBC ด้วยลงไปเพราะเรื่องนี้เลยค่ะครับขึ้นมาก็เพราะเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชานะคะลงไปก็ลงไปเพราะเรื่องนี้นะคะคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอยากจะให้กำลังใจนะฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในเวลานี้เนี่ยคือฝ่ายทหารละที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะลูกตุ้มแกว่งกลับมาว่าคุณกุมอยู่ในเรื่องของ GBC แล้วก็ GBC ก็กลายเป็นมีเรื่องของเขตแดนด้วยแล้วก็มีเรื่องของการที่จะต้องลงไปสำรวจใต้ทะเลด้วยค่ะใต้ทะเลด้วยครับนะคะเพราะนั้นภาระของทหารตอนนี้จัดมากเลยนะคะแสดงว่าการที่ฮิลลารี คลินตันมาพร้อมกับเชฟรอนเนี่ยมาโชว์พาวเวอร์ไหมครับเพื่อจะสแตมป์ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามรัฐบาลนี้เพราะดิฉันเนี่ยเทคแบ็กอัพให้อยู่ทำนองคล้ายๆแบบนั้นไหมครับคือเขาอาจจะมาบอกว่าเขาเลือกใครนะคะคเลือกรัฐบาลเนี่ยว่าจะเป็นใครก็อาจจะมาโชว์พาวตอนนั้นนะคะทั้งที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีบริษัทน้ำมันใหญ่นะคะซึ่งคือจริงๆก็เชฟรอนเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะมีเป็นบริษัทยูโรแคลมีหลายบริษัทนั่นแหละค่ะเคยมาเตือนคือโมอิโก้นะคะเคยส่งหนังสือมาเตือนเตือนรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐด้วยนะคะว่าขอให้เร่งเคลียร์ปัญหานะคะในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นฮิลลารีมาเนี่ยก็เหมือนก็มาโปรเทคมาคุ้มครองครนะคะการลงทุนนะคะในเรื่องของการลงทุนและผลประโยชน์ทางทะเลที่เกิดขึ้นครับค่ะนะคะเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะถึงบอกว่าภาระตกหนักหรือลูกตุ้มน่ะมาแกว่งกลับมาที่ทหารอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารนะคะอยากจะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลนะคะว่าที่ถูกทางฝ่ายรัฐบาลนะคะพยายามจะกดมาอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยนะมี UNSC เป็นผู้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับเป็นผู้กำกับหรือรเป็นผู้คอยตรวจสอบดูแลอยู่นะคะเราก็อยากจะบอกค่ะทางภาคประชาชนก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะนะคะขอให้ยืนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในฐานะภาคประชาชนก็ยินดีจะช่วยกันนะคะในเรื่องของอธิปไตยและดินแดนและความเป็นธรรมค่ะของประเทศชาติแล้วโดยความเป็นจริงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ไม่มีอำนาจที่จะไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดๆทั้งสิ้นอันหาโดยหลักของกฎบัตรค่ะแล้วขณะเดียวกันการที่ทหารพูดว่าแม้จะมีคำสั่งให้ไปประชุมกันระหว่างทวิภาคีใน GBC ก็ตามแต่ก็ไม่ยอมรับที่จะให้อินโดนีเซียเข้ามาเป็นตัวกลางซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องอีกถูกต้องค่ะครับเดินมาถูกทางทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะงั้นถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยความเป็นไปในเรื่องข้อมูลที่อาจารย์ได้ศึกษามาตลอดแสดงว่า1ต่อ2แสนเนี่ยถ้าพูดโดยไม่ลังเลคือเป็นแผนที่ที่ผิดผิดค่ะครับที่แผนที่ปลอมแผนที่ที่จะอ้างมาว่ากรรมการไทยกับกรรมการฝรั่งเศสทำด้วยกันไม่ใช่ครับทำแต่ฝ่ายเดียวค่ะเพราะฉะนั้นโดยสาระของ1ต่อ2แสนเนี่ยเป็นแผนที่ที่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่ะงั้นคุณวีระกุลาตีที่ถูกติดคุกตอนนี้คือติดคุกฟรีอันเกิดจากรัฐบาลไม่ยืนยันในความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีกระบวนการนะคะครจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องคุณวีระลูกคุณลาตรีเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สักวันหนึ่งที่จริงก็อยากจะให้มีการมาเปิดเผยกันในเรื่องของภาคประชาชนว่าภาคประชาชนถูกกระทําอย่างไรนะคะในขณะที่ทั้งสองท่านอยู่ในคุกแต่ภาคประชาชนที่กำลังต่อสู้อยู่เองก็ถูกกดดันในเรื่องนี้มากคือมีคนส่วนหนึ่งที่พยายามจะให้ภาคประชาชนเนี่ยแตกแยกกันเองโดยบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วคนที่ถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเชื่อในข้อมูลที่ได้รับโดยส่วนหนึ่งก็ไปสนับสนุนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ไปแอบเจรจากับทางกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าขั้นตอนในการดำเนินการขณะนี้เนี่ยข้อพิพาทระหว่างพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรกับข้อพิพาทกรณีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว 17.3 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเพนทหารเขาจะยังไงครับในตัวเลขพื้นที่ทหารเขาบอกว่าพื้นที่ 4.6 เขายังไม่ปฏิบัติเลยเขายังไม่ทำเลยแล้วจะให้ปฏิบัติตามพื้นที่อะไรแปลกๆ 17.3 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันไม่ใช่เหตุแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยค่ะคเพราะว่าในคำร้องนี่บอกว่านั่นคือเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วต้องการให้มีผลบังคับตลอดแนวค่ะคนะคะในคำร้องมีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวลองเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำขณะนี้คือต้องโต้แย้งคัดค้านท้วงติงคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกนั่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำในเวลานี้ต้องทำค่ะนะที่จริงมันมีขั้นตอนและกระบวนการนะคะที่จะปฏิบัติซึ่งท่านอาจารย์สมปองนะคะท่านได้กรุณาแนะนำมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะตอบโต้นะคะหรือแม้แต่การกระทำที่บอกว่าเราไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับอำนาจของศาลโลกนะคะควรจะต้องทำแต่ว่าปรากฏว่าก็คือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกปิดกันนะคะจนเราไม่รู้เลยว่าในขณะนี้เนี่ยนะเป็นอย่างไรนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็คือการโต้แย้งนะคำรายงานที่เขียนไปโต้แย้งคำร้องของกัมพูชาประชาชนก็อยากรู้ว่าคุณโต้แย้งอะไรใช่ไหมครับนะคะและสมควรจะต้องทำคำโต้แย้งหรือไม่นะคะหรือปฏิเสธอำนาจศาลไปเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก็น่าจะพูดกันให้มันชัดเจนนะคะคแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าในเวลานี้ก็มีตั้งเป็นคณะหนึ่งนะคะคือคณะเดิมก็จริงคณะเดิมก็จริงนะคะซึ่งเป็นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็รู้อยู่อะค่ะว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยข้อมูลหรือการวิเคราะห์หรือการวินิจฉัยของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับทางที่ภาคประชาชนวินิจฉัยเลยมีความเห็นใช่ค่ะนะคะเราเคยบอกกันด้วยซ้ำว่ารัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบยอมจำนนนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราวิตกกังวลมากๆค่ะทีนี้สถานการณ์มันล่วงเลยมาถึงจุดที่ว่าพาทูตพารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเข้ามาเชิญคุณบันคีมูนเนี่ยเข้ามาทั้งสองด้านเนี่ยมันเป็นภาวะที่ว่านอกจากจะเชิญอเมริกาเข้ามาเชิญเลขาธิการสหประชาชาติเข้ามาคุณทักษิณเองก็ไปเกาหลีด้วยแล้วก็ไปพูดถึงการบริหารจัดการน้ำสี่สายซึ่งวันนี้ประชาชนก็ยังสงสัยว่าไปในฐานะอะไรจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับกับการที่พยายามจะช่วงชิงผลประโยชน์ในอ่าวไทยคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะคเพราะว่าอย่างก็ขอต่อสิ่งที่พูดมาตอนต้นรายการนะคะที่บอกว่าทางครม.ก็มีการประชุมลับนะคะที่จะนิรโทษกรรมลับไปหมดทักษิณนะคะเท่ากับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณทักษิณก็จะออกมาแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะเข้ากระบวนการของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นนายกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางรัฐสภาก็มีการประชุมลับนะคะแล้วก็ในยะของการประชุมลับอันนี้ทำให้เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านไม่ได้เอาเข้าประชุม190จริงๆแต่ว่าฉันสามารถคอนโทรลนะคะเสียงข้างมากในสภาได้เพราะฉะนั้นดอนวอลลี่มีแฮปปี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะอะไรก็ตามนะถ้าจะเป็นการลงทุนนะทำสัมปทานในอ่าวหรืออะไรต่ออะไรนะคะคือการเริ่มทุนนะการเริ่มต้นด้วยกระบวนการทุนอันนี้นะภายใต้คุณทักษิณนะที่จะเป็นระบบทักษิณใหม่นะก็สามารถจะเดินไปด้วยกันได้อาจารย์คิดว่าตรงนี้ในฝ่ายความมั่นคงเขาสามารถเชื่อมโยงไดอะแกรมเป็นเรื่องราวว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงจูงใจที่มันเกิดคิดว่าวันนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเขาเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้ครบหมดแล้วหรือยังความคิดของอาจารย์นะครับคือการได้ยินข่าวจากผบ.ส.ส.ในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่อยากน้อยที่สุดนะคะยังต้องขอเรียนว่ามันทำให้หัวใจเนี่ยบานเบิกขึ้นมาหลังจากที่มีความรู้สึกว่าโอ้ยภาคประชาชนทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสำหรับบ้านเมืองหรือการเมืองไทยนะเวลานี้นะคะภาคประชาชนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังที่ทางทหารท่านให้สัมภาษณ์มานะคะคมีความรู้สึกเลยค่ะว่าไม่เบาบนะคะเพราะว่าให้เห็นนะคะให้เห็นว่ารู้ในเรื่องของคำสั่งศาลนะคะว่าแยกแยะได้ด้วยแยกแยะได้ถึงจุดแยกแยะได้นะคะคแล้วถ้าจะให้ทำตามรัฐบาลใช่ไหมคะถ้าเป็นนโยบายจริงนโยบายอันนั้นถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ค่ะก็จะวีโต้ใช่ค่ะนะอันนี้ไม่เลวค่ะถือว่าการข่าวหรือการประมวลหรือการวิเคราะห์นะคะเรียนพอใจต้องพูดผิดกับในฐานะภาคประชาชนนะคะผิดกับเมื่อปีที่แล้วนะคะพูดอย่างปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทำเรื่องพระวิหารซึ่งเราจะมีความรู้สึกเลยว่าอุทหารเราไว้ใจไม่ได้เลยนะไว้ใจได้บางคนเท่านั้นนะคะแต่พอมาอย่างนี้วันนี้ต้องขอเรียนเลยค่ะบอกว่า อยากจะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็อยากจะให้ทหารเองเนี่ยก็เป็นความหวังของประชาชนเหมือนกันนะคะคอยากให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นความเข้าใจของหลายคนที่มองว่าถ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเร่งด่วนเราก็สามารถจะมีเวลาที่ทำให้มันชัดเจนได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าการที่ทหารยังไม่ไปเจรจาในช่วงนี้ก็เพราะว่ากรอบของรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทหารไปทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดว่าทหารไปตกลงอะไรขึ้นมาก็จะกลายเป็นเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบงั้นกระบวนการตรงนี้ถ้ามองจากวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์มองว่ากรณีของคณะมนตรีความมั่นคงที่เขาให้ทางอินโดนีเซียเป็นตัวกลางในการที่ให้ไทยกับกัมพูชาเจรจากันแล้วข้อเจรจาบางอย่างก็ตั้งแท่นไปที่ศาลโลกเพื่อให้ออกเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้เราโต้แย้งไปเลยได้ไหมครับโดยถ้ากองทัพจะเป็นคนทำภาพประชาชนโต้แย้งไปแล้วค่ะคนะคะเป็นหนังสือที่เราทำถึงยูเอ็นเอสซีแล้วเราพยายามจะมาบอกต่อสาธารณะอยู่ตลอดเวลาว่าเราส่งหนังสือไปถึงต่างประเทศนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้บอกในรายละเอียดนะคะเพราะว่าช่วงนั้นต้องขอเรียนค่ะว่าเราก็เกรงการล็อบบี้นะคะ
แล้วเราทำอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้แหละสิ่งนี้ละถ้าทางฝ่ายทหารได้ทราบนะคะอันนี้ล่ะค่ะคือการเมืองสมัยใหม่นะคะครับที่คุณจะรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากภาคประชาชนคือมันมีกฎบัตรสหประชาชาติอันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นแต่ว่าจำเฉพาะประเด็นสำคัญว่าประชาชนของทุกประเทศในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอำนาจรัฐที่ไม่ชอบใช่ค่ะแล้วโดยเงื่อนไขก็ได้ถามผู้รู้อีกว่ากรณีของประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ความจริงคำว่าประชาชนใช่ส.ส.หรือไม่ผู้รู้ท่านนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ส.ส.หลายประเทศอย่างเวเนซุเอลาก็จะมีคณะประชาชนคณะหนึ่งซึ่งในจำนวนที่สหประชาชาติยอมรับคือ 5,000 คนขึ้นไปถ้ามองจากจุดนี้เนี่ยมีความหวังเพิ่มขึ้นไหมครับสหประชาชาติให้มาตรฐานแค่ 5,000 คน5,000 คนขึ้นไปแต่ว่าของเราเนี่ยเราในเรื่องแต่ละทีนี่ 20,000 คน 20,000 คนค่ะนะคะครับเพราะงั้นการโต้แย้งต่างๆก็มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นการที่คณะมนตรีความมั่นคงพยายามจะให้กลับไปคุยกันเนี่ยเพราะรู้เงื่อนไขความขัดแย้งตัวนี้อยู่ด้วยไหมครับคืออย่างนี้ค่ะต้องขอเรียกอย่างนี้ในกระบวนการอันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่รัฐบาล2รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทางกัมพูชาหรือรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะร่วมกระบวนการกันนะคะแล้วก็พยายามเรียกร้องไปใช้กลไกข้างนอกใช้อำนาจนอกละเพราะว่ากลไกข้างในนี้ประชาชนรู้ทันแล้วรู้ทันแล้วโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยด้วยครับซึ่งตรงนั้นแป๊กอยู่ในขณะที่ JBC แป๊กเนี่ยคุณเดินไม่ได้ด้วยระบบรัฐสภาหรืออะไรต่ออะไรนะคุณก็ไปนอกประเทศนะคะก็ไปเอา UNSC UNSC ก็สั่งมาที่อาเซียนนะคะอาเซียนในขณะนั้นในขณะนี้เวลาเนี้ยประธานก็คืออินโดนีเซียนะคะก็สั่งมาทางนี้นะคะแล้วก็ใช้กลไกสารโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันคือกระบวนการเดียวกันหมดเลยตรงนั้นที่2รัฐบาลใช้นะเพราะนั้นข้อมูลที่เสนอไปอย่างองค์กรต่างๆที่กล่าวชื่อมาเนี้ยนะเป็นข้อมูลด้านเดียวของรัฐบาลนะคะอันนั้นก็เล่นไปเราไม่ว่านะเล่นไปเลยต่างคนต่างแสวงหาความจริงครับนะในขณะเดียวกันอย่างที่ได้เรียนไว้ค่ะว่าภาคประชาชนไม่ใช่แค่ 5,000 นะคะ 20,000 รายชื่อนะก็ทำเหมือนกันค่ะนะทำเหมือนย้อนเกล็ดที่กัมพูชาหรือรัฐบาลไทยทำเลยเราก็ส่งไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างถ้าเป็น UNSC ที่จริงเราส่งไปหลายที่นะคะถ้าเป็น UNSC ก็จะได้ข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลและได้ข้อมูลของภาคประชาชนด้วยนะคะเพราะข้อมูลทั้งสองด้านที่มีการโต้แย้งกันอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ภายในระยะเวลารวดเร็วแล้วก็ทางสหประชาชาติเองเนี่ยก็จะไม่ทำอย่างนั้นโดยการเคารพต่อสิทธิของมนุษยชนทั่วโลกค่ะครับแต่ถ้าจะทำนะฮะถ้าจะทำนะฮะโดยเขามีกำหนดเวลานี่ค่ะในยกตัวอย่างใช้กลไกสารโลกเนี่ยนะโดยที่มี UNSC มีอะไรต่ออะไรเข้าไปบีบเนี่ยถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเขาก็ทำไปเถอะค่ะนะทำไปก็เหมือนสารโลกว่าก็เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะว่าจะเกิดไหมเสรีไทยเสรีไทยรัฐบาลยอมรับหมดนั่นนะคะร่วมกับฝ่ายอาสาสมัครมิตรแล้วกระบวนการเอาทหารไปช่วยรบก็ทำไปแต่คณะประชาชนก็สามารถที่จะแสดงออกด้วยว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลนั่นก็จะกลายเป็นข้อโต้แย้งที่มาพิสูจน์ภายหลังได้ครับแล้วนี่สมัยใหม่กว่านะคะครับข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการดำเนินการตอนนี้ที่ถามท่านอาจารย์เพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าภาคประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ตามหรือการตื่นรู้ในยุคโลกาภิวัตน์แม้แต่ประเทศไทยแม้แต่อเมริกาแม้แต่หลายประเทศที่คนไทยไปอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาแม้แต่ในกัมพูชาเองก็ส่งข้อมูลกลับเข้ามาในประเด็นเดียวกันว่ามันมีการตกลงในเรื่องผลประโยชน์อยู่แต่ขณะเดียวกันคนที่มีความเข้าใจและเป็นกลไกของประเทศคือฝ่ายกองทัพเองซึ่งเริ่มแล้วก็มีแล้วก็ต่อไอไดแกรมความเชื่อมโยงได้ในฐานะของกองทัพเนี่ยเขาจะโต้แย้งอะไรได้บ้างในฐานะที่เป็นกองทัพเพราะพี่น้องประชาชนเขาจะถามว่าในเมื่อประชาชนก็ไม่มีปืนไม่มีอาวุธแล้วก็โต้แย้งกันไปทุกคนก็ต้องประกอบอาชีพแต่คนที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยเขาจะโต้แย้งไหมแล้วโต้แย้งยังไงอาจารย์จะมีข้อแนะนำเรื่องนี้ไหมครับถ้าทางทหารวันนี้สามารถออกมาพูดได้อย่างนี้นะคะก็คิดว่าเขาก็มีข้อมูลแล้วมี
มีความคิดในการวิเคราะห์นะคะระดับสูงแล้วนะคะอยากจะเรียนเพิ่มเป็นการยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องแค่ความสัมพันธ์สองประเทศไม่ดีนะระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่เป็นธรรมนะคะเราใส่ตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทางทหารนะจะได้นึกถึงเวลาทำไมต้องนึกถึงสองปัจจัยนี้ให้มากๆด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางการเมืองมันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะใช้ร่วมกันอันนี้กองทัพเองวันนี้ผมมองว่าในส่วนของผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะผบ.สูงสุดเนี่ยวันนี้มันมีส่วนที่ต่างประเทศก็พยายามจะมีการเชื่อมโยงเอาเข้ามาแสดง power ในการที่จะตอบโต้ภาคประชาชนเนี่ยจะยื่นหนังสืออะไรต่ออเมริกาต่อเกาหลีเพื่อจะช่วยถ่ายน้ำหนักให้กับกองทัพบ้างไหมครับคืออันนั้นเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลที่สุ่มเสี่ยงนะคะในเรื่องของอธิปไตยและดินแดนที่เป็นหน้าที่ของภาคประชาชนอยู่แล้วนะครับแค่วันนี้เนี่ยเราเล่นกันคนละบทบาทนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจกันขอให้มีความเข้าใจกันนะคะว่ายอมรับค่ะมีการยอมรับว่าภาคประชาชนสามารถเล่นแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ภาพยนตร์ทำไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์อย่างนึงสำหรับประเทศชาตินะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าเล่นไปโดดๆเนี่ยนะมันเป็นมันจะโดยไม่มีภาคประชาชนรองรับมันจะไม่มันจะเป็นอะไรที่มันแข็งกระด้างนะคะเขาต้องรู้จักใช้นะต้องรู้จักที่จะยกย่องยอมรับแล้วก็ใช้นะในทุกส่วนที่มีให้เป็นงั้นช่วงหน้าผมจะเรียนถามอาจารย์เรื่องสำคัญก็คือตกลงแล้วทหารที่ประจำรักษาพื้นที่อยู่เนี่ยเขาจะต้องถอนหรือไม่ต้องถอนด้วยเหตุผลอะไรนะครับเราพักสักครู่นะครับไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพิดทิศสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบันไลแน่ครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงแรกได้คุยถึงมูลเหตุต่างๆที่เปิดเป็นปมของปราสาทพระวิหารซึ่งวันนี้อยู่ในภาวะที่กองทัพกับรัฐบาลกำลังมีข้อมูลที่แตกต่างกันและข้อมูลที่แตกต่างกันโยงไปถึงภาวะที่จะลงมาถึงจุดสุดท้ายที่มีคำขอใครจะเรียกว่ามิตรประเทศก็เรียกไปนะครับแต่ประเทศไทยคิดว่าน่าจะไม่ใช่มิตรประเทศก็คือคำขอจากฮุนเซนขอให้รัฐบาลไทยบอกกับทหารให้ถอนออกจากพื้นที่ 4.6 แล้วก็ถอนออกจากพื้นที่ 4.3 ตามคำสั่งศาลเพื่อการจดขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารจะได้เรียบร้อยคำขอของคนที่ขอมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นคำขอที่ทหารปฏิบัติและถอนทหารได้ไหมครับแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรครับนะฮะอันนี้ถ้าอันนี้ขอตอบเลยนะคะจริงๆแล้วตอบไม่ยากเลยล่ะครับนะคะว่าทหารก็ตอบแล้วด้วยซ้ำนะคะว่าถ้าถอนทหารในทางปฏิบัติก็คือการเสียดินแดนเลยครับนะคะซึ่งชัดเจนเลยชัดเจนมากค่ะนะคะอันนี้ตอบถูกแล้วทีนี้จะหาเหตุผลจะช่วยหาเหตุผลค่ะนะคะจริงว่าทำไมถึงยืนยันคำตอบนี้ค่ะนะคะคือมันเราเริ่มจากตรงนี้นะคะมันก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะคะด่วนที่สุดถึงท่านจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมานะคะพูดถึงเรื่องของการประชุม GBC ความพยายามที่จะให้มีการพูดคุยระหว่างนายทหารเพื่อจะลงไปถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกโดยการถอนทหารออกครับนะคะ
อย่างที่พูดมาตอนต้นรายการแล้วว่าลูกตุ้มมันเกวียงนะกลับมาอยู่ที่ทหารทีนี้ถ้าจะทำอะไรนะโดยไปประชุม GBC นะคะโดยเพราะว่าตอนนี้ทหารไปประชุม GBC ได้ไหมครับไปประชุมได้ค่ะเพราะว่าต้องไปประชุมอยู่แล้วนะคะเพียงแต่กรอบที่คุณมีอยู่นะกับความกดดันของคุณเนี่ยนะที่คุณจะต้องไปประชุมเรื่องถอนทหารเนี่ยนะถอน 4.6 หรือถอน 17.3 นะคะหรือจะถอนทั้งหมดเลยเพราะว่าทหารเนี่ยคงจะต้องมีคำร้องของกัมพูชาอยู่แล้วว่าในนี้บอกว่าพันธะในการถอนทหารไทยออกจากบริเวณโดยรอบของปราสาทจึงเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของพันธะโดยทั่วไปและอย่างต่อเนื่องนี่อยู่ในคำร้องนะคะแค่กรณีเดียวเองใช่ค่ะนะทหารต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วในตัวนี้เนี่ยบอกด้วยซ้ำว่าคำร้องของกัมพูชาเนี่ยนะคะต้องการให้ตีเลยค่ะว่าให้ยืนยันออกมาเลยนะว่าไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเป็นมีลักษณะบังคับหรือไม่นะคะตรงนี้กัมพูชาขีดเส้นใต้มาเองเลยนะเท่ากับเป็นความสำคัญสูงสุดเลยก็คือรู้ว่าถ้าเกิดตรงนี้ยอมรับได้ทุกอย่างจะถือว่ากัมพูชามีกรรมสิทธิ์ในแนวเขตของพื้นที่1ต่อ2แสนทันทีครับตลอดแนวทางบกนะคะโยงไปถึงทะเลโยงไปถึงทางทะเลเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะคะครับที่พูดมาเนี่ยก็คือความกดดันนะคะความกดดันว่าทหารเองต้องรู้แล้วล่ะว่ากัมพูชาประสงค์อะไรนะคะแล้วก็ไปคุยกับทางกัมพูชาเองนะคะทางกัมพูชาก็เร่งมาว่าให้ทุกอย่างมันอยู่ในคุยกันใน GPC ซึ่งรัฐบาลนี้ดูเหมือนจะทอดสะพานในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับนะคะทีนี้ทางทหารนะท่านตอบถูกแล้วค่ะว่าถ้าถอนเนี่ยคือการเสียดินแดนเลยนะคะเพราะว่าท่านเองนะคะท่านก็ต้องจะต้องมีไอ้ตัวรายงานตัวเนี้ยรายงาน GBC ที่ผ่านรัฐสภาเลยนะคะเป็นกรอบเลยนะเป็นกรอบออกไปในขณะที่เราเนี่ยกำลังนั่งเฝ้า GBC อยู่เรานั่งเฝ้า JBC อยู่นั่งเฝ้าเรื่องของเขตแดนแต่ว่า GBC ในขณะนั้นบอกเป็นเรื่องของชายแดนผ่านไปเลยแต่การผ่านเนี่ยนะคะได้ฝากเรื่องเขตแดนเอาไว้ว่าจะอ่านให้ฟังนะคะคุณทหารนะคะ คุณลองอ่านตามนี้นะแล้วคุณเปรียบในความเป็นจริงนะคะว่าเสร็จแล้วไอ้กรอบที่ผ่านมาให้คุณแล้วคุณจะต้องไปทำแบบเนี้ยแล้วจริงอยู่ว่าคุณยืนยันว่ากรอบมันผ่านสภาแล้วนะคะแต่ว่ามันมีคำฟ้องมีอะไรอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยน่ะมันผ่านอย่างไรนะคะมันมีเงื่อนไขจากตัวแม่ว่าตัวแม่ต้องสมบูรณ์ก่อนกรอบนี้ถึงจะใช้ได้ใช่ค่ะนะตัวแม่ยังไม่ผ่านอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงจะอ่านให้ฟังนะคะการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1ด้านเขตแดนนะ 1.1 การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องหลักเขตแดนที่สามารถสำรวจและค้นหาได้จำนวน48หลักจากจำนวน73หลักนะฮะรวมทั้งเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในความพยายามของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่จะแก้ปัญหาเขตแดนบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจ MOU นะฮะที่ไทยและกัมพูชาทำร่วมกันเมื่อวันที่14มิถุนายน2543และจะไม่ให้ปัญหาเขตแดนมาเป็นสาเหตุทำลายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศนี่คืออันที่ข้อ1นะข้อ 1.1 ของเรื่องเขตแดนที่ผ่านนะผ่านสภามาแต่ว่ามีข้อความอย่างเงี้ยมีข้อความที่เมื่อวันที่22ธันวาคมนะคะข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้คุณหลุดมาได้ยังไงแบบนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะคะ MOU 43ก็มีปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นโมฆะนะคะก็คือตัว GBC เนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่รองจาก JBC แล้วก็รองจาก MOU ค่ะนี่ MOU กับ JBC มันมีปัญหาอยู่นี่มาออกคำรับรอง GBC เนี่ยค่ะซึ่ง GBC มันก็โยงกลับไปอยู่ดีโยงกลับไปแล้วมันไม่ใช่แค่ MOU เท่านั้นมัน TOR ด้วยซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วนะคะซึ่งมันก็ผิดอีกผิดอีกนะฮะในนี้บอกอันสอดคล้องกับข้อกำหนดอำนาจหน้าที่และแผนมบทในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทั้งบกร่วม TOR นะคะภายในกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชา
นะคะมันผิดหมดเลยนะเพราะผิดนั่นข้อ1 1.2 นะคะการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะคะทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพบปะกันในโอกาสแรกเพื่อหารือรายละเอียดในเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าโดยจะสนับสนุนให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเห็นไหมคะว่าข้ามห้วยใหม่ละนะจากตรงนั้นที่ผิดแล้วเขาจะให้คุณเนี่ยนะคะไปเจรจาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลด้วยนะคะนี่คือภาระที่หนักเต็ม2บ่าของคุณเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่ามันจะผ่านกรอบเจรจามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทหารต้องรู้ทหารติดตามข้อเท็จจริงของประเทศมาตลอดทหารต้องรู้แล้วเพราะฉะนั้นทหารจะรู้มากกว่าเราได้ซ้ำว่าในรายละเอียดที่มีการคุยกันในแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยกลไกต่างๆข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเนี่ยทหารจะทราบในเรื่องเหล่านี้ดีรู้น้ำหนักดีว่ามันคืออะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าฝ่ายการเมืองปัจจุบันเนี่ยพยายามจะเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยไปรับรองการกระทำผิดในอดีตใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วมันต้องผ่านสภาก่อนแล้วก็ค่อยเจรจาเข้าใจอย่างนี้ครับในที่การว่าทำมาตลอดสายเนี่ยไม่เคยผ่านสภาเลยแล้วพอมาถึงปลายทางเสร็จบอกว่าให้เป็นรับรองด้วยนะว่าต้นทางนะถูกใช่ค่ะซึ่งไม่มีที่ไหนก็ทำกันแล้วภาระตกหนักคือทหารครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะแต่คำถามแบบชิวๆแบบเนี้ยแค่เรื่องถอนทหารเนี่ยนะนี่ถอนทหารนี่ชิวสุดนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับตอนนี้ว่าคุณทำไมไม่ถอนกลายเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสำรวจครับนะคะการไปอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอีกต่อไปเลยนะคะทหารเขาจะเถียงไหวไหมครับอาจารย์เท่าที่ก็ทหารก็ต้องเอาสิ่งนี้ค่ะถ้าไม่แค่อ่านแค่ไม่กี่บรรทัดนี่เองค่ะนะคะทหารต้องรู้จักใช้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าคุณรู้มาตลอดแต่ถ้าทหารไม่รู้ไม่คือทำเป็นไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรถ้าคุณจะทำไปนะคะทหารก็ต้องรู้ค่ะว่าทางภาคประชาชนเองนะคะไม่ได้ปล่อยสิ่งนี้ทางภาคประชาชนได้ตรวจสอบนะคะคือทั้งนิตินายทั้งพฤตินายเนี่ยพี่น้องในพื้นที่ก็ยืนยันสภาพจริงก็ยืนยันประวัติศาสตร์ก็ยืนยันยืนยันกันมาโดยตลอดว่าเขตแดนอาณาเขตอยู่ตรงไหนแบบไหนแล้วใครมีกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์คนอยู่ตรงแนวชายแดนก็รู้กันมาตลอดเพียงแค่นักการเมืองระดับหัว2ประเทศตอนนั้นเองที่มาร่วมกันค่ะแล้วเอากลไกอะไรก็ไม่รู้มาใช้แล้วก็ในสุดจะให้ทหารรับกลไกนั้นไปนะคะตรงนี้ทหารก็ต้องละเอียดด้วยไหมครับละเอียดมีความพิลภาพในการมีศิลปะบนติดไปมันรู้ก็รู้นะคิดว่ารู้อยู่แล้วทีนี้ที่พูดบางทีมันอึดอัดใจเพราะถ้าเป็นเราเองเราก็เอาสิ่งนี้มากลางแล้วก็บอกว่ามันไม่ถูกมันทำไม่ได้คือขัดแย้งของข้อกฎหมายจริงๆนายทหารที่เป็นนายทหารพระธรรมนูญหรือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางฝ่ายกองทัพเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ดูกลไกกรมน.ก็ตามอะไรก็ตามบุคลากรเขามีอยู่ครบใช่ไหมค่ะนะคะเรื่องนี้ที่มีการนำเข้า179อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะหารือโดยไม่ลงมติครับค่ะนั่นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางทหารเองนะก็กลัวแล้วล่ะคือตัวเองจะต้องหยิบฐานร้อนๆแล้วตัวเองก็รู้อยู่นะคะดีแล้วค่ะที่ท่านลุกขึ้นมาโวยบอกให้ถือว่าถือสาธารณชนรับรู้เลยใช่ค่ะใช้คำพูดนี้ถูกต้องนะคะกับคำว่าโวยอาจจะไม่สุภาพนะคะแต่ว่ามาบอกให้สาธารณชนได้รับรู้บ้างว่าทหารคิดยังไงรู้สึกยังไงอันนั้นถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะคะอย่างน้อยที่สุดก็มีเสียงสะท้อนนะคะจากประชาชนว่านะเราพร้อมและที่จะยืนอยู่ในสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลที่ถูกต้องนะคะถ้าจะมองจากจุดนี้เนี่ยจะมองว่านักการเมืองกลุ่มหนึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทหารกองทัพนี่กลุ่มนึงกลายเป็น3ส่วนที่กำลังหาจุดลงตัวว่าความจริงอยู่ตรงไหนคือกำลังขำตรงนี้ค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนกับนักการเมืองรัฐบาลนะตีกันอยู่นะในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทางรัฐบาลฉลาดมากเลยเล่นเกมนะคะเอาลงมาให้ทหารโยนเผือกร้อนให้ทหารใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามทหารว่าทหารจะเอายังไงและทหารจะเป็นอดีตของรัฐบาลเหรอครับส่วนหนึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลความมั่นคงกลายเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วใช่ไหมค่ะนะคะและขณะเดียวกันที่รัฐบาลพยายามเดินเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ดึงทุนข้ามชาติบวกกับรัฐบาลประเทศนั้นมาแบ็กอัพตัวเองด้วยซึ่งภาวะอย่างนี้ทหารก็อาจจะต้องมองว่า
ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันบวกกับกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่หลังรัฐบาลกองทัพจะใช้ศิลปะอะไรในการทำงานใช่ค่ะนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ผลประโยชน์และความเป็นธรรมเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกแล้วมันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะมันมีเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเหตุผลค่ะที่ทหารจะตอบได้ว่าตัวเองจะถอนทหารหรือไม่ถอนทหารแล้วขณะเดียวกันมันก็มีมุมที่รู้ว่าทุนข้ามชาติที่เข้ามาหนุนรัฐบาลปัจจุบันเพื่อจะเอาทรัพยากรของประเทศไทยไปเป็นของกลุ่มผลประโยชน์ไทยก็มีจุดถ่วงดุลอยู่ที่จีนก็มีข่าวว่าโจรสลัดที่ไปฆ่าคนจีน10กว่าศพเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยจากฝ่ายตำรวจว่าเป็นฝีมือทหารตรงนี้กลายเป็นว่ามันเป็นการเมืองระหว่างประเทศที่กำลังเล่นอยู่ภายใต้ความสุ่มเสี่ยงของประเทศไทยด้วยไหมครับค่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องของการจะดึงมหาอำนาจนะคะเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทางรัฐบาลตอนนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมาว่าส่วนที่เขาพยายามจะให้การเมืองระหว่างประเทศมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วก็มีการดำเนินการส่งคำชี้แจงไปที่ศาลโลกให้ตีความคำพิพากษา2505จริงๆแล้วเรื่องนี้คำชี้แจงเราก็ยังไม่ทราบประชาชนมีโอกาสจะไปขอคำชี้แจงนี้ออกมาไหมครับคือเราดูฟอร์มอะค่ะครับนะฮะเราดูฟอร์มว่าฟอร์มที่ไม่ถูกต้องเราก็ทั้งที่จริงๆแล้วในเรื่องของรายงานหรือต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะเปิดเผยต่อประชาชนด้วยนะคะในฐานะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศใช่ค่ะนะแต่ว่าพอมาถึงเวลานี้เนี่ยเราดูเราวิเคราะห์แล้วค่ะว่าแนวทางแบบนี้นะการใช้หลักฐานแบบนี้นะฮะเราก็ดูแล้วรู้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเราไม่ได้สนใจกระบวนการแบบนี้ละนะคะแสดงว่าอาจารย์มองเห็นแล้วว่าระหว่างกองทัพรัฐบาลกับประชาชนเนี่ยข้อมูล3จุดเนี่ยถ้าจะมองว่าต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยมีเสถียรภาพรักษาอธิปไตยได้เนี่ยระหว่างนักการเมืองจะเปลี่ยนเขาได้ไหมครับคือถามแต่ภาคอาจารย์ว่ามองว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเขาจะเปลี่ยนท่าทีไหมถ้าเกิดรัฐบาลไม่เปลี่ยนท่าทีเนี่ยประชาชนกับกองทัพจะทำยังไงให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นเปลี่ยนท่าทีคือการเมืองตอนนี้ค่ะการเมืองตอนนี้เนี่ยอำนาจทุกอย่างเลยนะคะอยู่ที่รัฐบาลนะคะรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงรัฐสภาด้วยคือรวมทั้งหมดเลยค่ะครับนะคะรัฐสภาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะคะเราไม่เคยมีความหวังอะไรกับเรื่องของในการเมืองเวลานี้นะคะในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจ3อำนาจนะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะถูกดูดเข้าไปอยู่ที่ส่วนเดียวเท่านั้นอำนาจรัฐนะคะองค์กรอิสระอะไรที่เกิดมาเพื่อจะเป็นที่พึ่งของภาคประชาชนก็ไม่ได้เป็นล้มเหลวไปหมดนะคะ เราเคยวิเคราะห์กันนะคะว่าจริงๆแล้วที่จะเปลี่ยนรูปแบบอันนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นทหารนะแต่ว่าไม่ได้ในความหมายของการไปรัฐประหารหรืออะไรนะคะนะเราอยากจะให้ฝ่ายที่สามารถที่จะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบของอำนาจได้เนี่ยนะคะ เล่นการเมืองสมัยใหม่นะแต่ที่นี้การเมืองสมัยใหม่ในนี้หมายถึงความว่าการยอมรับอำนาจของภาคประชาชนนะคะเพราะว่านั่นคือตัวช่วยอย่างดีที่สุดเลยอำนาจของประชาชนเพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งหมดยังไงถ้าจะมาแย้งกันว่านี่คือเป็นเผด็จการหรือไม่ใช่เพราะประชาชนเอาด้วยกับคุณต่างหากเพราะว่าในโดยกลไกของสหประชาชาติก็ใช้คน 5,000 คนอยู่แล้วการใช้คน 5,000 คนเนี่ยก็เป็นตัวบอกถึงความชอบธรรมของประชาชนทั่วโลกว่าเมื่อประชาชนออกมา 5,000 คนเนี่ยไม่ว่าจะผิดจะถูกก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแม้จะไม่เสียงข้างมากที่สุดของประเทศค่ะแต่นี่กองทัพเองเมื่อมองถึงจุด2ส่วนเนี่ยกองทัพเองจะให้คำแนะนำอย่างจริงจังกับรัฐบาลเนี่ยใช้คำนี้ได้บอกรัฐบาลอย่างจริงจังว่าเรื่องนี้ทั้ง
ทั้งให้คำแนะนำก็ได้นะคะทั้งปฏิบัติก็ได้เพราะว่าตามบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญคืออะไรต้องถามอย่างนี้เลยนะคะแล้วในยุทธวิธีทางการทหารเองก็เหมือนกันที่จริงมันมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะคะเมื่อตัวเองถูกกระทำอย่างไรจากทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างไรตอบนะคะเป็นมีตามรัฐธรรมนูญเลยนะคะเรายืนตามกฎหมายเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยยืนตามกฎหมายนะคะยังคิดว่าทหารก็สามารถที่จะไปในทางที่ถูกต้องได้คือตามที่เหมือนกับหลายประเทศบอกว่าแนะนำรัฐบาลอย่างจริงจังถึงท่าทีที่กองทัพมองรัฐบาลแต่ไม่ต้องห่วงว่ากองทัพจะไปยึดอำนาจรัฐบาลจะไม่ทำตรงนี้ครับนะคะครับเราเล่นตามกฎหมายภาคประชาชนก็เล่นตามกฎหมายค่ะครับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันต้องเกิดความเข้าใจอ่ะแล้วก็มารวมกันแสดงว่าจุดก้าวแรกของเรื่องนี้คือจะต้องมีเรื่องของความเข้าใจข้อมูลก่อนบวกกับจิตสำนึกของความรักชาติต้องมี2 องค์ประกอบนี้เป็นตัวฐานใช่ไหมครับและในเรื่องผลประโยชน์ที่เขาบอกว่าจะไปทะเลาะ กันทำไมในเรื่องเขตแดนก็พัฒนากำหนดเขตพัฒนาร่วมแล้วมันก็จบกัน อันนี้ก็คือประเด็นที่ถูกหลอกนะคะเรื่องของการพัฒนาร่วมเนี่ยนะถ้าหากว่าการพัฒนาร่วมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่มันเป็นธรรมนะแล้วเป็นผลประโยชน์ของชาติจริงๆนะคะไม่มีใครขัดค่ะภาคประชาชนก็ไม่เคยขัดแต่ถ้ามันไม่ใช่นะคะ อันนั้นเนี่ยอันนั้นเราจะลุกขึ้นมาคัดค้านอันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องไทยมาเลเซียนิดนึงนะคะเพราะว่าจากกรณีของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยหลายคนยกตัวอย่างของการใช้เขตพัฒนาร่วมนะคะระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะซึ่งในขณะนั้นนะในขณะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าภาคประชาชนเองก็ความรู้น้อยนะคะในเรื่องของการตรวจสอบอะไรต่ออะไรตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรมันคืออะไรเรื่องข่าวสารยังไม่เป็นโลกาภิวัตน์เหมือนปัจจุบันนี้ครับค่ะนะคะการตั้งองค์กรร่วมไทยมาเลเซียขึ้นมานะคะช่วงนั้นเราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยต้องพูดอย่างนี้นะคะนี่ตั้งแต่ปีมันมีตั้งแต่ปี2530กว่า33นะคะซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องของกลไกต่างๆเลยทั้งที่ปัญหาถ้ามาดูตอนนี้มันก็คล้ายๆกับของไทยกัมพูชาเพียงแต่ว่าทางมาเลเซียเขาไม่ได้เล่นอะไรแบบที่เขมรทำใช่ค่ะนะตอนนั้นเราก็จะมีปัญหาแค่พื้นที่ทับซ้อนที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมเนี่ยนะคะเราจะมีปัญหานัดกับเรื่องของสัญญานะสัญญาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมในการแบ่งประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกอย่างมันผ่านมาเนี่ยนะมันถ้าเราจำได้ตอนนั้นมันมีโครงการวางท่อก๊าซไทยมาเลเซียค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนก็ไปต้านกันก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงแบบไหนก็ยังตอบไม่ได้รัฐบาลชัดชัยนะคะรัฐบาลแล้วก็มาถึงต่อเชื่อมมาต่อเชื่อมมาจนถึงปี44นะคะนะคะมาถึงรัฐบาลคุณทักษิณนะคะแต่ว่าพอณเวลานี้ที่เราเห็นตัวอย่างแล้วก็ตัวเองตัวอย่างจากไทยกัมพูชานะคะเพราะมันมีปัญหาเหมือนกันคือไอ้พื้นที่เขตพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นน่ะนะคะก็เรียกขนาดพื้นที่เนี่ยมันควรจะเป็นขนาดนั้นหรือมันไม่ใช่นี่นะคะมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะนี่คือการตั้งข้อสังเกตแม้แต่สัญญานะสัญญาร่วมอะไรต่ออะไรก็ได้มาจากไทยมาเลเซียนะคะเพราะว่าอันนึงที่ฉันอยากจะบอกก็คือเมื่อมีการตั้งองค์กรร่วมเนี่ยนะทางมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็ถือว่าไอ้องค์กรอันนี้ที่เขาจะไปจัดทำเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนกับภาคเอกชนนะคะแต่ของไทยเองเนี่ยกลายเป็นรัฐเอารัฐเข้ามาเลยเอาข้าราชการมาทั้งหมดเลยนะคะข้าราชการคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในองค์กรนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าทำหน้าที่ทางมีบทบาททางกฎหมายมากๆนะคะณวันนั้นเนี่ยท่านเป็นเลขาของคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะท่านก็เข้ามาอยู่ตรงนี้จนกระทั่งคือวันหนึ่งไอ้การที่เราใช้ข้าราชการอย่างนี้จนวันหนึ่งท่านผู้นี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ในอยู่ในระบบในอำนาจตุลาการนะคะ
ก็อยู่ในองค์กรอิสระอะไรต่างๆมีตำแหน่งสูงนะซึ่งจะต้องมาเป็นผู้ที่มาชี้หรือมาเป็นตัววินิจฉัยอะไรต่างๆนะแต่เนื่องจากว่าท่านอยู่ในองค์กรของไทยมาเลเซียแบบนั้นมาแล้วนะซึ่งใช้มาตรฐานแบบนั้นน่ะนะก็เลยจะใช้มาตรฐานนี้กับกรณีไทยกัมพูชาใช่ค่ะซึ่งของมาเลเซียไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกมีเฉพาะเขตทับซ้อนในทะเลอย่างเดียวในขณะที่ของกัมพูชามีทั้งเขตทับซ้อนทางบกเขตแนวเขตทางบกและก็แนวทับซ้อนทางทะเลครับนะฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องของคอร์รัปชันนะเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาพูดถึงเรื่องไอ้พื้นที่ทับซ้อนที่มันมีเส้นลุงนะอาณาเขตของเส้นลุงนะคะที่สามจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้มันหายไปไหนนะคะซึ่งจะต้องพูดวันหนึ่งจะต้องพูดอันนี้เรื่องพลังงานไทยกัมพูชานะคะเมื่อข้อได้จริงมันไปถึงแล้วพี่น้องประชาชนเข้าใจกรณีที่เกิดขึ้นค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับนะคะจะต้องวันหนึ่งนะครับจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าขอให้เข้าใจว่าเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะในเรื่องขนาดของพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่าเมื่อเราจะไปเอาเกณฑ์ของไทยมาเลเซียมานะคะแล้วเราก็บอกว่าเห็นไหมตรงนั้นทำได้นะอันนั้นคือมาตรฐานไม่ใช่ค่ะมาตรฐานวันนี้ต้องสูงกว่ามาตรฐานไทยมาเลเซียเพราะในช่วงนั้นเราก็ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดมากเท่าขนาดนี้ดาวเทียมองค์ประกอบในการที่จะรู้แนวเขตกันจากพื้นที่ภาพกว้างเทคโนโลยีต่างๆถ้าผมมองจากคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยมองว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ชี้นำทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าจะกล่าวหาไปเลยว่าเกิดจากทุนต่างชาติเนี่ยมันจะเป็นการกล่าวหาเขามากเกินไปไหมครับมันเป็นเรื่องของทุนต่างชาติใช่ค่ะแล้วก็บ้านเราพอเห็นอย่างนี้ปั๊บเราก็แปลงประเทศของเราใช่ไหมครับเป็นตลาดเสรีเต็มที่เลยนะครับเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เนี่ยเท่ากับเป็นอุดมการณ์ของชาติไปเลยนะคะจนในที่สุดเนี่ยกฎหมายซึ่งเมื่อวันที่แล้วเนี่ยกฎหมายเป็นสิ่งที่ทำความยุติธรรมให้สังคมนะแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วนะวันนี้กฎหมายคือเครื่องมือขององค์รัฐาธิปัตย์นะคะที่จะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นทุนนะทุกอย่างเกิดตลาดเสรีขึ้นมาแสดงว่าความต้องการของทุนต่างชาติเนี่ยได้วางหมากเกมแล้วก็ให้คนมีอำนาจในแต่ละประเทศเข้ามาอยู่เข้ามาเดินในเกมนี้ซึ่งตัวเองสามารถควบคุมได้ถ้าประเทศไหนจะหลุดพ้นจากกรอบตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าบุคลิกของคนในประเทศนั้นจะต้องมีลักษณะยังไงครับในการที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการพวกนี้ได้หรือว่าในชีวิตนี้ก็จำนนไปเลยเราก็ไม่ยอมจำนนนะคะครับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีทางเลือกอื่นนะในขณะที่เราบอกว่าในรัฐธรรมนูญเราบอกว่าเราต้องเปิดเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีเสรีครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะนะตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวถ่วงทำให้เราช่างตวงวัดในใจของเราแล้วก็การประพฤติปฏิบัตินะคะฉันคิดว่าตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าปมปัญหาเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยจะไม่ทำให้ไทยสูญเสียดินแดนระหว่างนักการเมืองกองทัพแล้วก็ประชาชนเนี่ยวันนี้ชั่วโมงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ1เราต้องไม่ถอนทหารต้องไม่ถอนทหารเด็ดขาดค่ะครับ2รัฐบาลจะต้องทำข้อท้วงติงไปที่ศาลโลกคือรัฐบาลทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะทำคือเอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในเรื่องของความถูกต้องนะคะตั้งแต่ต้นมาเลยค่ะนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยกรอบการเจรจาคืออะไรถูกไหมคะคนะคะต้องไปเริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันทุกคนก็จะไม่ลำบากใจนะ ควรจะต้องมีการทบทวนในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดรัฐบาลพยายามจะให้ทหารเนี่ยไปถอนทหารออกมาแต่ทหารไม่ปฏิบัติทหารไม่ปฏิบัติได้ค่ะเพราะว่าตัวเองมีตามรัฐธรรมนูญครับนะคะรัฐธรรมนูญบทบาทหน้าที่ของทหารเองนะคะแล้วก็ตั้งหลายอย่างนะคะมีกฎหมายหลายอย่างค่ะที่จะมาใช้ได้ด้วยเพราะตรงนั้นก็เป็นเขตอุทยานใช่มั้ยคะมีเรื่องของมีพระศิริกาอุทยานรองรับไว้ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึก
ใช่ไหมคะมีรัฐธรรมนูญมาตราอะไรนะคะที่ในเรื่องของการใช้กำลังอาวุธเนี่ยนะคะมีตั้งหลายตัวนะพอดีคือเคยอ่านผ่านๆนะครับไม่เห็นจะยกตัวอย่างให้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทหารไม่ปฏิบัติตามนักการเมืองก็จะบอกว่าถ้างั้นแก้กฎหมายพรบ.กลาโหมเลยเปลี่ยนเอาทหารที่ชั้นสั่งได้เนี่ยไปเป็นในทหารที่ปฏิบัติตามแล้วพอประชาชนจะเคลื่อนก็ประชาชนกลุ่มที่จะเคลื่อนเนี่ยก็ถูกรัฐบาลที่แล้วเนี่ยที่ใช้ความเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมแยกสลายแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อครับถ้าเกิดว่านักการเมืองเขาใช้อำนาจถึงขนาดนี้ถ้าทำถึงขนาดนั้นนะคะก็ว่าก็ต้องยกประเทศให้เขาไปครับนะแต่วันนี้นะคะเขาคาดหวังต้ององค์ประกอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะคุณมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งนะนอกนั้นคุณเป็นข้าราชการประจำนะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะพูดแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะถ้าหากว่าในกรณีการถอนทหารเนี่ยนะมันเป็นการเมืองนำแท้ๆเลยการเมืองนำความมั่นคงถ้าคุณจะเล่นแบบนั้นคุณจะให้คนเดียวในนี้นะเป็นตัวนำให้เกิดขึ้นนะฉันก็ไม่ได้จะไม่คาดหวังอะไรกับทหารเลยแต่ยังไม่เชื่อแบบนั้นนะคะยังไม่เชื่อแบบนั้นนะฉันเชื่อในผบ.เหล่าทัพต่างๆที่นะวันนี้พูดในนามของผบ.สูงสุดนะคะนะคะพูดออกมาบอกว่าคือรู้แล้วว่าถ้าถอนทหารมาก็คือการเสียดินแดนนะคะนี่พอใจตรงนี้มากที่ท่านรู้อย่างนี้นะเพราะว่าแต่ก่อนมาเนี่ยคำน้อยที่จะออกมาจากปากทหารเนี่ยเราจะไม่ได้ยินกันเลยนะคะนี่เชื่อตรงนี้ค่ะเชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าประชาชนวางใจนะคะบทบาทตอนนี้คือบทบาทของท่านเลยล่ะนะมันไม่ใช่บทบาทที่ท่านจะไปปฏิวัติรัฐประหารเลยแต่เป็นบทบาทที่ท่านกำลังถือความมั่นคงถือดินแดนถืออธิปไตยอยู่ในมือท่านอยู่ที่ว่าท่านจะทำยังไงเท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้ก็มองเห็นถึงอนุภาพของความจริงที่พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้กันอย่างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแม้มาถึงรัฐบาลนี้เขาพยายามจะใช้เนื้อหาเดิมเปลี่ยนปกหนังสือก็ยังมีอาจารย์แล้วก็มีหลายท่านช่วยศึกษาแล้วก็ให้สัญญาณกับพี่น้องประชาชนว่าภัยที่จะทำให้เราเสียดินแดนก็ลุกคืบเข้ามาไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤตน้ำท่วมแสนสาหัสและนี่คือความเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นนักการเมืองไทยที่ยังไม่ได้ตระหนักรู้ในการที่จะรักษาประเทศอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะครับช่วงหน้าท่านช่วยแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงสุดท้ายนะครับกับวิทยากรคืออาจารย์หม่อมหลวงวันพิพาจรูญโรจน์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับที่02-379-0992-3และท่านที่จะร่วมบริจาคยารักษาโรคน้ำกัดเท้าหรือว่าจะบริจาคสิ่งของอื่นใดเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะฝ่ายทหารที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนก็สามารถโทรมาได้นะครับที่023791152หรือจะฝากประเด็นหลังไมค์กรณีที่อยากจะเรียนสอบถามเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะฝากประเด็นได้นะครับที่023791152เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของทุกท่านที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับตัวช่วงนี้มาแล้วสายแรกสวัสดีครับทั้ง2ท่านนะครับครับเชิญครับครับพอดีได้ฟังอาจารย์มณีพาแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะแผ่นดินไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมขออนุญาตรายงานจากภาคประชาชนนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับครับบริเวณปราสาทตาเมือนทมบริเวณช่องกลางบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็บริเวณปราสาทคณานะครับสถานการณ์ปัจจุบันบริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาอยู่ที่บริเวณตัวปราสาทตาเมือนทมนะครับครับ
ในวันที่ผมเดินทางไปไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีทหารกัมพูชาประมาณ 5-6 นายนะครับแล้วก็ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่ซึ่งแต่ก่อนนะครับเราไม่เคยมีทหารกัมพูชาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่บนตัวปราสาทตาเมือนทมเลยนะครับผมทราบว่าตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับก็ยินยอมให้ทหารกัมพูชานะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับทหารไทยนะครับโดยขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวปราสาทเลยนะครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะครับอันนี้นะครับอันที่สองนะบริเวณช่องกลางนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตัวปราสาทตาเมือนทมแล้วก็ปราสาทตาควายนะครับปัจจุบันมีทหารกัมพูชาและก็ชุมชนกัมพูชานะครับเข้ามายึดแนวและมีบางส่วนนะครับที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยนะครับค่อนข้างมากนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อมีการสู้รบกันเมื่อวันที่22เมษายน2554ถึงวันที่4พฤษภาคม2554ที่ผ่านมานั้นนะครับเราสามารถลุกกลับแล้วก็ยึดพื้นที่ได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าทางผู้บังคับบัญชานะครับไม่ได้สั่งการให้ทหารนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนั้นนะครับลุกคืบเข้าไปเพื่อยึดแนวของเราไว้นะครับปัจจุบันก็เลยทำให้ฐานกัมพูชาแล้วก็ชุมชนกัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดบริเวณเดิมที่เขาเคยอยู่อีกนะครับซึ่งเป็นแผ่นดินไทยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณปราสาทตาควายนะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีฐานกัมพูชาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตัวปราสาทนะครับตาควายนะครับร่วมกับทหารไทยนะครับซึ่งตัวปราสาทนี่นะครับอยู่ห่างจากขอบหน้าผาประมาณ10เมตรนะครับและมีทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเดิมทีเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับมีการนำสินค้าจากฝั่งกัมพูชานะครับขึ้นมาขายที่ตัวปราสาทนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ที่ผมขึ้นไปที่ตัวปราสาทตาควายเนี่ยก็ไม่มีการค้าขายสินค้าแล้วนะครับแล้วก็ทหารทั้งสองฝ่ายก็ยังปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่นะครับสุดท้ายนะครับบริเวณปราสาทขนานะครับซึ่งเป็นปราสาทที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับอยู่ที่หลักเขตที่ประมาณที่20นะอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวปราสาทตาควายนะครับประมาณ6กิโลเมตรนะครับซึ่งจุดนี้นะครับมีชุมชนกัมพูชาและทหารกัมพูชาเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่ตั้งแต่ปี2551นะครับโดยรัฐบาลไทยไม่ได้ใส่ใจและเดี๋ยวแลเลยนะครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยชุมชนได้ขยายจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมมากตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะว่าเขาสร้างชุมชนค่อนข้างที่จะมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลพวงจาก MOU 43นะครับจากรัฐบาลประชาธิปัตย์และการประชุมมรดกโลกนะครับที่กัมพูชาได้รับใบเสร็จที่ประเทศไทยเป็นผู้หยิบยื่นให้นะครับตั้งแต่ครั้งที่34เป็นต้นมาการไปผูกติดอำนาจกับศาลโลกของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และต่อมาจนถึงพรรคเพื่อไทยนะครับผมคิดว่าหลายๆจุดที่เป็นเขตแดนไทยนี่นะครับตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีมาเรื่อยจนมาถึงจังหวัดตราดโดยเฉพาะพื้นที่เขตแนวรอยต่อของจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนมากนะครับเรามีโอกาสที่จะสูญเสียดินแดนไทยนะครับประมาณ 1,800,000 ไร่เนี่ยให้แก่กัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังทุกท่านนะครับว่าถ้าหากว่าวันนั้นมาถึงเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับทั้งฝ่ายทหารและประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะปกป้องอธิปไตยหรือว่าพื้นแผ่นดินไทยของเราได้ถ้าหากว่าจะหวังนักการเมืองผมคิดว่าเขาคงไม่ทำครับเพราะว่าผลประโยชน์เขามีมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปถึงผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ทหารทุกนายนะครับที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเสียสละและกล้าหาญอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับประชาชนแนวหลังก็จะเป็นกำลังใจให้ท่านและก็ช่วยเหลือท่านตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่รายงานสภาพความเป็นจริงขณะนี้เกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลไทยที่พยายามดึงเอาองค์กรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาเซียนโดยอินโดนีเซียหรือ UNSC มาบอกเหมือนกับเป็นการข่มขู่ทหารใช่ไหมครับให้ทหารว่าอย่าขยับถ้าจะมีความเห็นอะไรจากรัฐบาลก็ให้หยวนๆไปซึ่งวันนี้เข้าใจว่าทหารคงเจ็บช้ำอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีท่านทั้งสองก่อนครับครับก็คือกับสายแรกเนี่ยนะคือผมฟังเขานานแล้วนะครับคือผมโอเคกับเขาเลยนะคือเขามากับชายแดนของเราเนี่ยผมติดตามเขาอยู่ตลอดเลยเมื่อไหร่มันจะโทรมาเมื่อไหร่โทรมาการเป็นติดตามเป็นจริงอันนี้เรื่องจริงว่าคือผมฟังเขาอยู่ว่าคือเขารายงานมาว่าบ้านนอกเราเนี่ยชายแดนเป็นยังไงครับทำให้เรามองเห็นภาพด้วยใช่ไหมครับใช่นะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะ
คราวนี้ผมพูดถึงเมื่อกี้บอกว่าเรามาคุยกันว่าไอ้สอสอเมืองไทยพวกนี้ครับผมบอกเนี่ยจริงๆนะว่าไม่ควรมีอยู่แล้วพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับผมพูดตรงๆว่าใช้ไม่ได้เขากลับมาเนี่ยเพราะอะไรมาอยู่ได้เพราะอะไรไอ้ปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ผมบอกว่าไอ้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะลองมันไม่มีสักอย่างเลยนะพวกคุณน่ะไม่มีโอกาสอยู่หรอกไม่มีโอกาสมาเป็นสสสสอะไรพวกนี้เลยไม่มีโอกาสคุณจะมาเลือกตัวกับผมหรือกับใครเลยเนี่ยตามพื้นที่คุณก็มีโอกาสคุณมีโอกาสป่าวอ่ะคุณทำได้ป่ะคุณก็ต้องไปอยู่ไอ้แถวไอ้ที่คุณไปซื้อได้อ่ะก็เท่านั้นอ่ะแล้วคุณจะซื้อได้เนี่ยแต่รอบขอบอะไรคุณน่ะคุณจะได้สักกี่คนแล้วไม่มีคำว่าสสปาร์ตี้ลิสต์เมืองไทยนี่นะมันใช้ไม่ได้มาวัดกันตัวต่อตัวจะเป็นนายกหญิงอภิสิทธิ์มันไม่ควรมีเลยใช่ไหมไม่ควรมีไม่ควรมีไม่ได้แล้วมีไม่ได้งานนี้มีไม่ได้คุณมาเลือกกันคุณเก่งจริงเขาจะเลือกคุณเขาก็เลือกคุณครับเขาเลือกคุณเรามาว่ากันอย่างนี้ดีกว่าผมไม่เอาเด็ดขาดเลยครับเอาละวันนี้ผมไม่เตรียมอะไรมาขอบคุณสวัสดีทุกคนเท่านี้แหละครับครับขอบคุณครับครับท่านก็บอกความจริงให้รู้ว่าจริงๆวันนี้ถ้าประชาชนตรวจสอบข้อมูลตามความเป็นจริงเหมือนที่ท่านแรกได้พูดแล้วก็เปิดเผยข้อมูลออกไปทั่วโลกอาจารย์เชื่อมั่นในความจริงใช่ไหมครับที่เคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะ นะคะอะไรที่จริงชัดเจนนะคะยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งเห็นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยครับแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่ทางสถานีแล้วก็พี่น้องรักชาติทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์หม่อมที่มาในรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลนะครับผมข้อมูลเชิงลึกอาจจะไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมร่วมต่อต้านแน่นอนนะครับแล้วก็อย่ามาบีบทหารให้มากนะฮะส่วนในกันนะครับเจ้าเล่ห์เขาไม่ได้ครับก่อนอื่นถ้าอาจารย์หม่อมได้ยินอะไรที่ไม่ดีของทางผมพูดผิดพลาดพังเผลอไปก็ขออภัยด้วยนะครับ อาจารย์เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมาจากฐานะชนชั้นต่ำนะฮะยังโง่อยู่ครับแต่ผมเป็นประเภทที่เนี่ยที่ว่าโง่แต่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะครับครับเจริญครับไม่ใช่โง่แล้วงมงายนะครับการที่ต้องยกแผ่นดินให้กับเหมนเพื่อแลกกับคุปสมบัติทางทะเลนี่เป็นเพื่อจะเป็นของตระกูลชินแล้วก็ญาติมิตรส่วนเศษแดงก็จะแบ่งให้พวกทาสแดงนะฮะและพวกที่มาเตรียมแบ่งผลประโยชน์ไอ้พวกเสื้อแดงที่ผ่านมือโจรนั่งนี่ก็ได้พวกเศษไปนะแล้วนึกเหลือแล้วครับว่า50กว่าล้านคนที่เหลือจะยอมนะเพราะมันคือสมบัติของชาตินะที่อาจจะทำให้ทุกคนอยู่ดีกินดีโดยไม่ต้องไปเสพเงินของระบอบแมวต่อไปนะอาจารย์ครับออกนอกประเด็นนิดนึงนะครับฝากถึงพี่น้องเสื้อแดงนะครับเวลาท่านอยู่เงียบๆนะเคยตั้งสติและตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมเพราะอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาด้วยครับเช่นทำไมต้องช่วยแมวทั้งที่ญาติก็ไม่ใช่ขนาดถ้าญาติของท่านถูกรังแกท่านจะออกมาช่วยต่อสู้มาตายแทนเหมือนที่ท่านมาช่วยแมวหรือเปล่านะผมถามหน่อยนะครับแล้วกูจะไปช่วยมันทำไมนะเคยคิดไหมครับแถมยังต้องแตกแยกกับพี่น้องญาตินิดเพราะไอ้ฮิตเลอร์แมวเนี่ยตัวเดียวนะความชั่วไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามันจ้างเราทำชั่วแต่เราไม่ไปทำนะเราปองดองกันได้นะครับพี่น้องเสื้อแดงและทุกสีสงบได้ถ้ากลับใจนะทุกคนก็ให้ภัยกันทั้งนั้นนะครับแม้แต่ลูกหุ้นภาคหนึ่งก็เคยให้ภัยมันมาแล้วแต่มันไม่สำนึกนะครับมันกลับเหิมเกิมเหลืองอำนาจสุดท้ายก็มาตายน้ำตื้นด้วยรัฐธรรมนูญปี50ที่เป็นยากำจัดเชื้อชั่วนักการเมืองที่ทุจริตทิชชั่วนะผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงที่มีอุดมการณ์นะขอยังมานะครับไม่ไปร่วมถือว่าท่านยึดความยุติธรรมความถูกต้องมาก่อนถูกใจผมเองก็เช่นกันนะวันนี้กลุ่มพี่น้องที่รักชาติรักสถาบันร่วมกันออกต่อต้านรัฐบาลโจรทั้งวันทั้งหน้าบางคนมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตนะครับแล้วทิ้งอุดมการณ์เป็นโจรตัวเองผมก็ขอเป็นศัตรูนะส
ผมยังยึดมั่นเหมือนเดิมนะแม้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถ้าไม่มีสัจจะไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ไปคนละทางได้เลยครับพี่น้องที่จะร่วมตัดกำลังรัฐบาลนะผมปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับอาจารย์ผมเสนอง่ายๆครับสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์และเครือข่ายพวกแดงและธุรกิจในตระกูลชินวงศ์สวัสดิ์กามาพงษ์นะแล้วก็ไอ้พวกที่สนับสนุนพรรครัฐบาลโจรนะเช่นเราไม่ไปดูไม่ฟังไม่กินไม่ใช้ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกมันนะที่อยู่ในเครือข่ายหรือสนับสนุนรัฐบาลเราไม่ใช้ของมันพร้อมใจกันเยอะๆครับถ้าบริษัทมึงอยู่ได้ก็อยู่ไปนะถ้าพวกมึงไม่เลิกสนับสนุนเข้าข้างหรือพายเรือให้โจรนั่งครับเราก็อย่าไปใช้ของมันผมทำแบบนี้มาหลายปีแล้วครับขอให้ผมรู้ครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมจะใช้จะซื้อจะกินจะดูนี่เป็นของเครือข่ายหรือว่าเป็นพวกสนับสนุนรัฐบาลโจรหรือเปล่าผมไม่ใช้ทันทีครับสุดท้ายนี้ผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันนะแล้วก็ปกป้องสถาบันทุกคนด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นอำนาจของผู้บริโภคหรือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับซึ่งรัฐบาลต้องเคารพถ้าเราจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้อะไรนะครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับฟังจากพี่น้องให้ความเห็นมา3ท่านประชาชนไทยพอจะมีความหวังไหมครับทั้งที่เขาพยายามจะแยกสลายอยู่ตอนนี้ก็ฟังดูก็เป็นห่วงนะคะจากข้อมูลจากสายแรกนะคะที่พยายามจะบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยยิ่งจะทำให้เราถอยร่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนี่คือข้อมูลจริงจากในพื้นที่นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะถึงบอกว่าอยากจะฝากความหวังไว้กับทหารเหมือนกันนะคะ คืออยากจะขออย่างจริงใจเลยนะคะว่าทางทหารเนี่ยคือในช่วงเนี้ยทหารกับนักการเมืองมีบทบาทขอเถอะทหารอย่าไปทำเกี่ยงกันคือที่พูดที่คุณพูดออกมาว่าการถอนทหารจะทำให้เสียดินแดนนะขอให้ออกมาจากใจจริงนะไม่ใช่ว่าพูดมาเพื่อที่ว่าต้องไปผ่าน190แล้วทุกคนก็จะบอกว่าต้องให้มีทำอะไรโดยมีกฎหมายรองรับนะตัวเองจะได้ทำให้ผิดฉันไม่ใช่คนทำผิดเธอไม่ใช่คนทำผิดเกี่ยงกันอยู่ตรงนี้แต่เพิกเฉยต่อสิ่งที่มันถูกต้องอะค่ะอาจารย์กำลังพูดว่าแม้เป็น190เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยทหารก็ต้องรู้มากไปกว่านั้นด้วยว่าจะให้มันถูกต้องทำยังไงใช่ไหมครับครับก็ลึกซึ้งนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับครับที่รายการติดสามสยามไทยของเราเนี่ยในช่วงโฟนอินน้อยมากและน้อยลงทุกทีโอ้ครับอย่างผมเนี่ยพยายามที่จะโทรเข้ามาหลายครั้งแล้วก็มีประเด็นที่ท่านทั้งหลายท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายให้สัมภาษณ์แต่ทางติดสามสยามไทยเราเนี่ยไม่ได้จับกันตรงๆเลยแล้วก็พยายามนะผมไม่ใช่ว่าจะพูดเพื่ เป็นการไม่ให้ความเชื่อถือกับคณะที่สามสยามไทยของเรานี้นะผมรักมากและด้วยความเคารพนะครับท่านหม่อมหลวงพันธิพานะครับท่านจำได้ไหมครับวันที่ผบ.ทบ.เคยพูดว่าเราไม่ได้ถอนกำลังนะครับแต่เราปรับเปลี่ยนกำลังหมายความว่ายังไงครับด้วยความเคารพนะครับผมฟังออกท่านอย่าทิ้งประเด็นคำตอบเหล่านี้นะครับเขาไว้เชิงไว้ท่าตลอดไว้ทางหนีทีไล่ตลอดนะครับผมเข้าใจครับณวันนี้ทุกคนให้ความเคารพและให้ความหวังกับทหารนะครับผมเองก็เช่นกันแต่ณวันนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วครับโดยเฉพาะท่านผบ.สูงสุดนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยน่าชื่นใจหัวใจเราพองฟูและเราก็มีความรู้สึกมีความหวังนะแต่อย่าลืมนะครับคำสุดท้ายคำให้สัมภาษณ์สุดท้ายของท่านคือเราจะปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งท่านหม่อมหลวงครับช่วยตอบครับและช่วยขยายความนะครับสวัสดีครับครับครับเราจะปฏิบัติตามรัฐบาลสั่งถ้าครับและจะไม่ถ้าคือมันเป็นการพูดแบบมีเงื่อนไขซึ่งท่านตั้งข้อระแวงไว้เนี่ยก็ไม่ผิดเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องรอการกระทำว่าการกระทำนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามที่พูดหรือไม่ซึ่งพี่น้องประชาชนก็เหมือนกับผิดหวังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ยังไงอยากให้ความหวังไว้นิดนึงนะคะว่ายังไงเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วค่ะนะคะครับ
ถึงแม้คำพูดที่ทหารออกมาพูดแล้วก็มีการพูดที่ประชาชนคือวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนทางฝ่ายกองทัพด้วยว่าประชาชนอย่างน้อยก็สายเมื่อสักครู่เนี่ยก็มองท่านในมุมอย่างนี้จริงๆว่าเมื่อพูดแล้วเนี่ยท่านได้แสดงท่าทีในการแนะนำรัฐบาลอย่างจริงจังหรือไม่หรือว่าโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อจะอยู่ในตำแหน่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของประชาชนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ที่ให้ความหวังเนี่ยอาจารย์มองจากว่าถ้ากล้าให้สัมภาษณ์อย่างน้อยก็เป็นสัญญาประชาคมใช่ไหมครับแล้วเราคล้ายๆกับว่าบ้านเมืองเราตอนนี้นะคะเราตรวจสอบกันมาจริงนะคะเราไม่ได้ไว้วางใจใครเลยนะคะเพราะว่าทางผู้นำเองไม่ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายไหนยังไงก็ทำตัวที่ไม่ได้น่าเชื่อถือที่มากอยู่แล้วนะคะคนะคะแต่ว่าอยากจะ เรียนอย่างนี้ค่ะว่าในเวลานี้ถ้าทางทหารพูดมาอย่างนี้นะคะเราถือว่าเราก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแรงหนุนซึ่งกันและกันนะคะบ้านเมืองเราอยากจะคือไม่ได้ดูในแง่ลบไปตลอดนะคะถ้าตรงไหนแง่บวกแล้วจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาได้เราจะให้กำลังใจแต่หมายความว่าเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาค่ะครับนะคะว่าเป็นจริงตามนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะพูดได้เลยคะครับเชิญเลยครับพูดได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพูดได้เลยครับต่อเนื่องได้เลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุยได้ยังคะคุยได้เลยครับดูสัญญาณมือก็ได้นะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษครับอยากจะเข้าร่วมรายการด้วยนะคะครับเชิญเลยครับคุยได้ยังคะได้เลยครับคุยได้เลยครับค่ะคือที่ดิฉันอยู่เนี่ยนะคะที่ติดกับเขาพระวิหารเลยคนแถวนี้ทำไมถึงเลือกพรรคเพื่อไทยไม่อยากจะให้ครับพูดต่อเนื่องเลยครับค่ะค่ะครับคืออย่างนี้นะคะไม่อยากให้ดูถูกว่าคนอีสานเนี่ยเลือกพรรคเพื่อไทยอะไรมากมายครับเพราะว่าเห็นทุกคนที่มาสสทุกคนเขาจะบอกเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยบอกว่าเขาเลว แล้วคนอีสานเราเป็นคนซื่อนะคะอาจารย์บอกต้องตรวจสอบแล้วทีนี้ เมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีอย่างคุณแซมคุณอะไรมีความรู้ทั้งนั้นครับมีความรู้ทั้งนั้นคุณแซมท่านอะไรที่เก่งๆเป็นคนเก่งทั้งนั้นมีความรู้แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคุณไปจำนำข้าวคุณจะได้23บาทแต่ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกคุณได้18บาทคุณคิดดูสิคะว่าพวกคุณจนเขาจะคิดยังไงนะคะคนที่มีความรู้อย่างคนที่คนฉลาดแล้วถ้าฉลาดแล้วเห็นแก่ตัวทำร้ายประชาชนคนอีสานซึ่งเขาเป็นคนซื่อๆเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีจริงเขาก็เรียกคุณเข้าไปเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะเข้าไปโกงหรือไปอะไรในกรณีที่พวกท่านผู้จัดรายการทั้งสองคนที่เป็นระดับปัญญาชนนะคะอยากจะให้ช่วยว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกช่อง5ช่อง7ช่อง3ให้ช่วยบ้างคะ เพราะว่าพวกประชาชนเหล่านี้เนี่ยเขาจะดูแต่รายการนี้รายการที่ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่องอะไรนี้เขาจะไม่ได้ดูตัวนี้เลยเขาจะไม่ทราบเลยว่าตัวเขาถูกหลอกยังไงนะคะดิฉันรู้สึกเศร้าใจอะค่ะถ้าได้ยินบอกว่าคนอีสานเลือกเพื่อไทยเลือกพ่อคุณเหรออะไรนี้ทักษิณพ่อคุณเหรอที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่าทักษิณเลวรู้ไม่เลวยังไงเขาอ่านบางทีเขาไม่อยากอ่านหนังสือเขาเพียงแต่ว่าคนนี้ให้เยอะคนนั้นให้น้อยความจริงอาจจะมองว่าเขาโอ้ยพูดแล้วก็สงสารนะคะเพื่อนฉันเป็นคนที่นี่นะคะแต่ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ดูไปขอบคุณแค่นี้ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะก็เวลาก็หมดลงนะครับอาจารย์จะมีอะไรสัก1นาทีที่จะประกาศพี่น้องประชาชนไหมครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่พูดว่าคือถ้าฟังเนี่ยแล้วเขาไม่ดีเราก็ไปเหมือนโดนหลอกอาจารย์จะตอบยังไงคืออย่างยังไงเนี่ยนะคะการตรวจสอบหรือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยต้องขอเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะเราดูทั้งสองแง่อยู่แล้วนะคะทั้งบวกทั้งลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอให้ท่านวางใจนะคะเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้อย่างน้อยเนี่ย3ปีมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเราก็ยืนอยู่บนหลักการเหตุผลยืนอยู่บนองค์ความรู้ต้องขอเรื่องนี้จะขอเน้นในเรื่องขององค์ความรู้มากๆเลยนะคะเพราะองค์ความรู้มันทำให้เราเกิดเหตุเกิดผลนะคะเรายืนอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น
อยากจะขอเรียนท่านนะคะว่าไม่ต้องเป็นกังวลเราตรวจสอบด้วยกันท่านก็เป็นหนึ่งนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในการที่จะออกความเห็นมากระตุ้นเตือนเรานะคะนะแต่ว่าอยากจะเรียนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราดูองค์รวมทั้งหมดแล้วนะคะเราต้องดูในแง่ของการเคลื่อนไหวที่จะผลักให้การกระทำบางอย่างมันเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเราดูแล้วเราประเมินว่าบางทีเราด้วยตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้ภาคประชาชนสำหรับการเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวสามารถทำได้ต้องหลายๆคนที่เข้ามาช่วยกันนะคะแล้วก็ต้องหลายฝ่ายด้วยนะคะในขณะนี้เมื่อกี้ในเรื่องของทหารนี่ถึงบอกว่าถ้าหากว่าท่านมีความจริงใจที่ท่านตอบมาแบบนี้นะคะอ่ะโอเคประชาชนนะยินดีที่จะเดินหันหน้าเข้าหากับท่านนะคะขออย่างเดียวอย่าเกี่ยงนะเวลานี้ลูกตุ้มเหวี่ยงมาถึงท่านในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะท่านอย่าเกี่ยงกับนักการเมืองคือเดิมเนี่ยนักการเมืองเป็นฝ่ายทำตรงนี้นะคะท่านอย่าเกี่ยงกับนักการเมืองที่จะบอกว่าตอนนี้ก็มาเกี่ยงกันว่าใครจะถูกใครจะถูกทำเพื่อสิ่งที่ถูกที่กฎหมายที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมายอมรับท่านเท่านั้นแต่ในความถูกต้องเป็นจริงแล้วนะมันไม่ใช่อันนั้นเราก็ไม่ยอมรับค่ะครับเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วก็คงจบที่ความจริงที่ว่าเมื่อพูดแล้วเราตรวจสอบว่าดีเราก็สนับสนุนตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ดีเราก็คัดค้านนั่นคือสิ่งที่ประชาชนควรจะมีจุดยืนขอบคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ